เป็นประเด็นที่แบบโอ้โหคนให้ความสนใจแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายกันมากเลยนะคุณธยาเรื่องนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอฟังเสียงของทั้งสองพอสอนิดนึงกันแล้วกันนะคะว่าหลังจากไปพูดคุยกับกรรมธิการแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะสสพยาวัฒน์ท่านบอกว่าสัก70 30ได้ไหมนะ70เนื้อหาหาสัก30ตอนแรกตมาก็คิดว่าจะทำได้เลยแต่มานึกๆดีย้อนๆได้ไหมฮะ50 50ได้ไหมก็ยังสนุกสนานได้อยู่มีเนื้อหาธรรมะให้ด้วยแต่จริงๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา705 30หรือว่าจะเป็น50 50หรือ80 20อะไรเนี่ยเราจะสั่นได้อยู่แล้วนะทุกท่านนะแล้วประเด็นสำคัญที่อาตมาสงสัยมากแล้วก็อยากถามท่านก็คือว่าเนี่ยที่ว่ามันนั้นมีออฟฟิเชียลเข้ามาเยอะมีบริษัทห้างร้านเข้ามาเนี่ยถ้าเขาจะมาอุปถัมภ์เลยเพราะว่าเรายกตัวอย่างสถานีวิทยุโทรทัศน์ของช่องพุทธศาสนาช่องนึงจะเอ่ยก็เกรงใจท่านเนาะก็มีบริษัทที่อุปถัมภ์เลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องมาแอบแฝงโฆษณาหรือว่าเขาเรียกอะไรอุปถัมภ์ท่านจะไม่ใช่คำว่าโฆษณาแต่เป็นอุปถัมภ์เพราะว่าเราไม่สามารถจะพูดจะบอกได้วันนั้นครับค่ะก็เป็นการชี้แจงกันแต่ว่าถือว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็เป็นที่เข้าใจกัน